ป็นเรื่องใกล้ตัวชาวบ้านอยากรู้เราหาคำตอบมาให้ผู้สมัครในแต่ละเขตต้องได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ถึงจะได้เป็นส.ส.เมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นรวมทั้งคะแนนที่ได้จากการเลือกในการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและคะแนนที่ได้จากการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับและคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดแล้วรายงานผลการนับคะแนนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็วนะครับในส่วนของบุคคลผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นนะครับเมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานผลการนับคะแนนแล้วนะครับถ้าปรากฏว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตได้เที่ยงธรรมนะครับหรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้องนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับอาจจะประกาศผลอาจจะงดการประกาศผลการเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้นะครับซึ่งอาจจะนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตเลือกตั้งนั้นนะครับให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดนะครับและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งนะครับทีนี้ก็จะมีปัญหาคะแนนนะครับคะแนนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดนะครับอาจจะเท่ากันก็มีการจับฉลากนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นไปได้น้อยนะครับที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีนะฮะสรุปแล้วนะครับผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งนั้นนะครับและก็มีคะแนนมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครคนใดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งครับสิทธิ์ของชาวบ้านในการเลือกตั้งเกร็ดการเมืองเรื่องเลือกตั้งดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง